องผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการรุ่นที่4ค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมควีนพาเลตเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสุภพิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายประทีปมูลเผ่าพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการรุ่นที่4จากสถานการณ์จังหวัดตากมีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 17,673 คนจากสถิติคนพิการดังกล่าวพบว่าสตรีพิการมีสัดส่วนใกล้เคียงกับคนพิการเพศชายดูคนพิการเพศชายมีจำนวน 9,516 คนเพศหญิง 8,157 คนสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศและสตรีพิการส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกสตรีพิการจำนวนมากถูกเลือกปฏิบัติตลอดจนการขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมรวมถึงการขาดแคลนการจัดการสุขภาพของตนเองรวมทั้งการกระทำการถูกกระทำความรุนแรงและถูกละเมิดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงมีภารกิจและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการโดยมีหลักการสำคัญในการให้สตรีพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรีพิการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตลอดจนเสริมสร้างจิตคติที่ดีและสร้างสรรค์ต่อสตรีพิการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่2พุทธศักราช2560ถึง2564ตามวิสัยทัศน์สตรีพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมไม่ถูกเลือกปฏิบัติในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการในระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงขอความร่วมมือจังหวัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการพัฒนาสตรีพิการแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจึงมีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสตรีพิการเด็กหญิงพิการคนพิการผู้ดูแลผู้พิการอาสาสมัครเครือข่ายด้านคนพิการผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น35คนโดยมีวิทยากรสนับสนุนจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตากตำรวจภูธรจังหวัดตากและจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต่างๆโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้มาจาก5อำเภอฝั่งตะวันตกประกอบด้วยอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดอำเภอท่าสองยางอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจำนวน85คน